สวัสดีครับผมไม่อยู่แคสเตอร์ไม่แคสเกมฝ่ายได้แอดเวนต์ดีซิกเตอร์โลเคชั่นครับตอนไหนอีกเช่นเคยผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เพิ่งจะผ่านด่านเช็คม่านทางขวาเยดโดโรบิดไปผมนะคิดว่าครั้งนี้ต้องมาเจอตัวอะไรอีกครับผมกูแนะนำสเปนแลบเลยไอชอบอ่ะโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปในท้ายพาร์ทที่แล้วว่าตัวใหม่ที่ต้องเจอคือด่านนี้ผมนะด่านดอแอตแทกด่านการโจมตีกับตุ๊กตา2ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ2ตัวนี้ครับผมนะตัวนี้ชื่อว่าบีดีแบบตัวนี้ชื่อว่าเอ็กตัวแบบเอาจริงผมเพิ่งจะรู้ชื่อ2ตัวนี้นะตอนเล่นภาคหลักผมไม่รู้เลยนี่ผมเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าไอ้ตัวนี้ชื่อบีดีแบบตัวนี้ชื่ออิเล็กโทรแบบที่เราต้องดูมาดูซิว่าไอ้2ตัวนี้เราต้องรับมือยังไงโอเคเริ่มจากบีดีแบบก่อนบีดีแบบตัวสีขาวนี้มันจะโผล่ออกมาอ๋อมันจะโผล่มาช่องแอร์ตรงกลางครับผมนะเมื่อเธอมาใกล้ๆให้เราปิดช่องแอร์ไว้จนกระทั่งเธอไปโอเคครั้งนี้มันมีการมาทางใหม่คือทางช่องแอร์เราต้องคอยสำรวจช่องแอร์ไว้ด้วยโอเคครับผมแล้วอิเล็กโทรแบบอ่ะอิเล็กโทรแบบจะโผล่มาแบบแรนดอมไม่ทางตะวันออกก็ตะวันตกเพื่อที่จะดูดพลังงานของคุณทำการช็อกมันเพื่อที่จะให้มันหายไปอ๋ออันนี้รับมือคล้ายๆกับมินิลีน่าครับอ๋อแต่ว่ามินิลีน่าจะดูดออกซิเจนในขณะที่อิเล็กโทรแบบจะดูดไฟฟ้าเราอ๋อก็คือครั้งนี้เรามีการดูด2อย่างดูดออกซิเจนมินิลีน่าโอเคครับผมงั้นที่น่ากลัวหลังก็น่าจะเป็นบีดีแบบเพราะเป็นตัวเดียวที่จะเข้ามาหาเราได้ใช่ไหมจากช่องแอร์เราไม่จำเป็นต้องดูปิดประตูซ้ายขวาแล้วเราปิดแค่ช่องแอร์พอบีดีแบบเป็นคนเดียวจะเข้ามาหาเราได้นอกนั้นเป็นพวกตัวต่ออย่างบอนเน็ตนี่ก็ต้องไม่ลืมในการกดจมูกมันตอนที่มันเดินผ่านมาอิเล็กโทรแบบนี่ก็แค่ช็อตให้มันหายไปมีหน้าช็อตมันหายไปส่วนมีหน้า2ก็ปล่อยมันไปมันจะปิดตาเราเฉยโอเคครับผมไม่น่าจะยากผมขอเริ่มจากอีซี่ก่อนเช่นเคยเพื่อที่จะปรับตัวได้ทันโอเคมาครั้งนี้ไม่น่าจะยากเพราะตัวที่เข้ามาฆ่าเราได้โดยตรงก็น่าจะมีแต่ไอ้บีดีแบบที่มาจากช่องแอร์แล้วก็แค่สำรวจช่องแอร์เรื่อยๆเฉยกดแล้วมันอยู่ปิดช่องแอร์โอเคซ้อมก่อนโอเคมินิลีน่าจะโผล่ที่แคมป์6ครับผมส่วนไอ้อิเล็กโทรแบบอะไอตัวสายฟ้าผมไม่รู้มันจะโผล่มาที่ห้องไหนนะผมอาจต้องคอยดูว่าห้องประจำมันอยู่ที่ไหนแล้วก็อาจจะต้องมาดูกล้องช่องแอร์ด้วยรอบนี้ต้องดูกล้องหลายกล้องหน่อยเสียงอะไรวะโอ้แต่โหมันก็มาไวเนาะมินิลีน่า2อ๋อนี่ไงนี่ไงอิเล็กโทรแบบจะมาโผล่ห้องนี้แต่ว่ามันโผล่มาได้ทั้งทางซ้ายทางขวางั้นมันก็น่าจะโผล่แคมป์3กับแคมป์4ผมต้องคอยเช็คแคมป์4 3แต่4ตอนที่มันขึ้นเตือนว่าไฟเครื่องหมายตกใจขึ้นที่ไฟกับออกซิเจนน่ะผมต้องคอยดูโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วที่ต้องเช็คก็น่าจะเป็นช่องแอร์ได้ไงมาแล้วเราต้องรอให้มันมาใกล้กว่านี้ผมนะผมว่ามันต้องมาได้อีกขั้นหนึ่งรอแป๊บที่โอ้โหเดี๋ยวดูดแล้วก็แคม4ใช่มันจะมาไม่แคม3ก็แคม4แล้วก็คอยดูบีดีแป๊บน่าได้พอได้เฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่มันปิดตาเราไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้บอนนี่สีชมพูเมื่อกี้มันเดินมาแล้วผมกดไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่บังนี่ผมก็แพ้เหมือนกันเนี่ยคอยดูเครื่องหมายตกใจไว้ผมนะ power oxygen มาเมื่อไหร่ให้รีบวิ่งหาไอ้2ตัวนั้น oxygen มาเฮ้ยอ้าวมันอยู่ตรงไหนวะ electro bab แล้วนี่ electro bab แล้วก็นี่เออเฮ้ยโหนี่ขนาดง่ายเนี่ยถ้าหาแล้วกูจะทันไหมเนี่ยแม่งต้องเช็คหลายอย่างขึ้นครับผมนะผมคอยดูบีดีแบบก่อนว่ามันจะเข้ามาใกล้ยังมันน่าจะเข้ามาได้ใกล้อีกขั้นหนึ่งมาใกล้ๆจอแล้วผมค่อยปิดแอร์ไอมินิลีน่านี่มันมาไวไปป่าววะนี่มันอีซี่ไม่ใช่เหรอทำไมมึงมาขนาดนี้วะเครื่องหมายตกใจออกซิเจนมีแล้วก็ทางตะวันตกแล้วก็โอเคครั้งนี้ผมต้องสำรวจหลายอย่างเครื่องหมายตกใจตรง power หรือออกซิเจนเพื่อที่จะรู้ว่าใครมันมาป่วนมันจะยากตรงที่อิเล็กโทรแบบนี่แหละต้องมาดูว่ามันอยู่ทางซ้ายหรือขวาแต่ออกซิเจนนี่คือมันอยู่แค่ตรง6แน่นอนแม่งมาใกล้แล้วว่ะอย่างนี้คือใกล้ยังนั่นไงมาผมปิดทันพอดีไปยังไปแล้วโอเคออกซิเจนอิเล็กโทรแบบอีโอ้โหมันยากตรงที่ต้องหาอิเล็กโทรแบบเนี่ยว่าอยู่ทางซ้ายหรือขวาโอเคพอมันไม่มาก็ค่อยเช็คช่องแอร์โหตายห่าผมว่าผมเล่นฮาร์ดในทีเดียวไม่ได้ว่ะเนี่ยเอาจริงผมไม่คล่องเลยผมต้องเร็วกว่านี้นิดนึงไงบันนี่กดไปไม่ต้องกดบ่อยก็ได้นะผมต้องกดรัวมากเลยโอ้โหพาวเวอร์มาโอเคแล้วก็อิเล็กโทรแบบเรียบร้อย
กลับมาช่องแอร์ประมาณนี้ผมนะมินิลีน่าอิเล็กโตรแบบแล้วก็กลับมาที่บีดีแบบจำชื่อมันไม่ได้แล้วมันชื่อว่าอะไรนะไอ้ช่างแม่งก็แล้วกันถ้าขึ้นหมายตกใจมันยังไม่ขึ้นมาในด่านแบบนี้ขึ้นหมายตกใจยังไม่ขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรก็ได้โอเคออกซิเจนมาหาอิเล็กโตรแบบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูที่ช่องแอร์ว่าเป็นยังไงอย่างโอเคไม่ยากไม่ยากผมเริ่มจับจุดได้แล้วโอเคค่อยๆซึมซาบแล้วจากที่ไม่รู้เรื่องเริ่มซึมซาบแล้วแต่มินิลีน่าสองมึงมาไวไปป่าววะผมเคยเล่นโหมดฮาร์ดคอยตัวพวกนี้มานะไม่เห็นมันจะมาเยอะขนาดนี้เลยคอยสำรวจดูด้วยว่ามันชื่อว่าอะไรนะไอตัวสีขาวเนี่ยเบบี้แบ๊บป่ะจำชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะกูนี่ขี้ลืมจริงออกซิเจนหมดอีกตัวแบ๊บแม่งมาใกล้ครับกูเห็นผมปิดไว้แล้วแต่ผมว่ามันน่าจะได้อีกขั้นหนึ่งนะสำหรับไอตัวสีขาวเนี่ยมันมาใกล้3ขั้นนะมันมีหน้าตอนที่มันเปิดหน้าด้วยบางทีนี่ผมอาจจะปิดช่องแอร์เร็วไปก็ได้งั้นเปิดไว้ก่อนโอ้แม่งมาแล้วปิดโอ้ใช่จริงด้วยรอให้มันเอาเปิดหน้าก่อนแล้วค่อยปิดช่องแอร์โอเคเดี๋ยวออกซิเจนแล้วก็อิเล็กโทรแบบช็อตโอเคเต็มหน้ากูเลยเนี่ยมึง ปล่อยกูไปเฮ้ช่องแอร์เริ่มมาบ่อยเว้ยเฮ้มึงจะขำอะไรนักหนาดิฮะ เสียงอะไรวะอ๋อปั๊บอ้าวไม่หายนี่ขนาดอีซี่นะผมก็นึกว่าเสียงอะไรเสียงตึงเมื่อกี้เสียงหานี่ไม่ออกมาเองออกมันชื่อบีดี้แบ๊บโหห่าผมยังผ่านอีซี่ไม่ได้เลยโอเครอบนี้ผมขอเพิ่มเป็นนอร์มอนผมว่าผมพอจะจับจุดได้แล้วผมต้องเช็คช่องแอร์ให้บ่อยเลยผมสับสนไงตอนที่ต้องมานั่งหาไออิเล็กโทรแบ๊บอะอิเล็กโทรแบ๊บนี่ตัวทำให้ผมสับสนเลยคือไม่รู้มันจะอยู่กล้องไหนมินิลีน่าอยู่มาดูกล้อง6ก็เจออยู่แล้วอ้าวมึงมาเร็ววะแม่งมาแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยมึงมาไวไปไหมอีกขั้นหนึ่งโอ้ชิบหายแล้วผมปิดไว้ก่อนช็อตแล้วก็ช็อตเอาไปแล้วเหรอไอเอ็กโทแบบนี่มันจะเอาไงแน่วะมายังยัง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 ผมกลัวไอตอนที่ไอหาเนี่ยไม่มาตอนที่ผมไปไล่เก็บพวกนี้เนี่ยมันจะมาไงมายังมาแล้วปิดเรียบร้อยปิดพอได้ยินเสียงตึ้งคือก็ปล่อยได้เลยครับผมคล้ายๆกับฟันทาเฟดดี้แหละแม่งเออมึงก็มาบ่อยเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจผมนะเพราะมันเป็นคนเดียวที่จะบุกมาหาเราได้มันจะมาบ่อยก็ไม่แปลกออกซิเจนหมดอิเล็กโทรแบ๊บกลับมาที่คอม5ทำให้เป็นจังหวะดีกว่าพอเครื่องหมายตกใจมาก็ให้ดูออกซิเจนจากนั้นก็อิเล็กโทรแบ๊บจากนั้นก็กลับมาที่ช่องแอร์ถ้าทำตามลำดับนี้ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาโอเคโอเคโอเคพอได้พอได้ไงเอามาเรื่อยๆไว้เอ็กโทรเจนอิเล็กโทรแบ๊บยังไม่มาโอเคพอเครื่องหมายตกใจมาพร้อมกันก็กดให้หมดแล้วกลับมาดูที่ช่องแอร์แต่พลังงานลดอย่างเร็วอ่ะเพราะผมเปิดกล้องบ่อยไปป่าแล้วมึงก็มานี่ย้อยจะมาเยอะทำไมแต่เนิ่นๆวะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงๆมันมีเสียงตื่นก่อนนะใช่ไหมผมได้ยินเสียงตึ้งใช่ป่ะก่อนที่มันจะเข้ามาผมได้ยินเสียงตึ้งถ้าสมมติว่าผมได้ยินเสียงตึ้งผมปิดปั๊บนี่ก็น่าจะได้นะผมจะลองเทสดูหน่อยแล้วกันผมไม่จำเป็นต้องไปเช็คช่องแอร์พอผมได้ยินเสียงตึ้งเมื่อไหร่ผมก็ปิดประตูช่องแอร์ถ้าผมสามารถฟังเอาได้โดยที่ไม่ต้องเช็คมันจะทำให้ผมสบายขึ้น
บางทีอาจจะลองวิธีนี้ดูมาแล้วคือมาตกใจมินิน่าเอ็กโทแบบแล้วก็ผมจะลองทดสอบดูผมจะไม่เช็คช่องแอร์มากจะขอฟังเสียงเอาผมต้องได้ยินเสียงตึ้งก่อนแล้วมันจะมาว่ายังไม่มีเสียงผมรอฟังอยู่รอฟังอยู่รอฟังอยู่ตึ้งเมื่อไหร่ผมจะปิดช่องแอร์ออกซิเจนก่อนออกซิเจนอิเล็กโทรแบบยังไม่มีเสียงตึ้งตึ้งผมรอเสียงตึ้งอย่างเดียวเนี่ยตึ้งปุ๊บปิดปั๊บผมจะดูมันเป๊ะไหมยังไม่ตึ้งยังเงียบอยู่ไม่มาวะเออตึ้งนั่นไงเบียดใช่จริงด้วยขอแค่ได้ยินเสียงตึ้งก็ไม่ต้องเช็คก็ได้โอเคผมสบายแล้วทีนี้เราก็มาโฟกัสกับการหาอิเล็กโทรแบบได้ผมใช่ผมขอเน้นการหาอิเล็กโทรแบบไม่ต้องไปเช็คช่องแอร์แล้วไม่จะเป็นแล้วขอแค่ฟังเสียงตึงได้ก็โอเคแล้วอิเล็กโทรแบบทางขวาโอเคแล้วก็โอเคงั้นต่อไปเราจะเวลี่ฮาร์ดเลยถ้าผมแค่ฟังเสียงตึงก็ได้เนี่ยเวลี่ฮาร์ดได้เลยตอนนี้ผมรู้วิธีรับมือแล้วนี่ครับผมนะมันต้องเรียนรู้กันไปพอเรารู้แล้วก็ถึงเวลาแล้วเฮ้ยอันน่าอย่าคิดว่ากูจะเผลออย่าคิดว่ากูจะเผลอขอร้องมันจะมีเสียงตึ้งก่อนพอเราปิดประตูแล้วมีเสียงแก๊งก็คือมันไปถ้าเราฟังเสียงเอาได้มันจะเป็นต้องเช็คช่องแอร์ต่อไปผมเอาเวลาไปหาไออิเล็กโทรแบบได้แจมรู้การเล่นอย่างนี้แล้วง่ายผมแล้วอีซี่ไม่ผ่านเว้ยแต่นอร์มอนกูจะผ่านเออเว้ยออกซิเจนอิเล็กโทรแบบโอเคยังมีเสียงตึ้งพอลบออกซิเจนแล้วก็พอลบมินิลีน่ากับไออิเล็กโทรแบบแล้วโอ้ได้ยินผมเล็งอยู่ตั้งนานนึกแล้วมึงต้องมาเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องเลยเนี่ยโคตรประหยัดพลังงานนะผมอิเล็กโทรแบบเรียบร้อยฟังเสียงอยู่มาดิเร็วโอ้ได้ยินป่ะเมื่อกี้ได้ยินป่ะผมปิดแล้วโอ้มึงเปิดดังๆนี่กูไม่ได้ยินเชดผมเกือบพลาดเพราะอีนี่หัวล้อด้วยมั้งเนี่ยเดี๋ยวอิเล็กโทรแบบช็อตแม่ให้หมดเลยเหมือนไส้ยังมาเหอะมันก็พูดอยู่ได้พยายามจะเข้าข้างในเข้าไม่ได้หรอกบิดเอาจริงๆก็ไม่ง่ายนะแต่ผมจะลองเวลี่ฮาร์ดเลยก็แล้วกันกูไม่ผ่านอีซี่ผ่านนอร์มอนเฉยแล้วก็เลยได้2ดาวในทีเดียวโอเคก็ถึงเวลาผมนะเวลี่ฮาร์ดเช็ดเผ็ด20เลยเหรอเอ็กโทรแบบ20มินิแบบ20ถ้าผมจะผ่านได้ผมต้องฟังเสียงเอาไม่ต้องเช็คช่องแอร์เลยถ้าอย่างนั้นถ้าเช็คช่องแอร์เสียเวลาแน่นอนมันจัดการพวกนี้ไม่ทันโอเคไหมเวลี่ฮาร์ดนะผมจัดไปผมไม่แน่ใจว่าแม่งเลยแต่ต้องลองดูรอบนี้แม่งยากจริงโอ้โหแม่งมาอย่างไวฟังเสียงด้วยยังมีเสียงอะไรเฮ้ยปิดทำไมโอ้มาแล้วหูยังไวไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เฮ้ยกูจะปิดทำไมเนี่ยผมแม่งมือลั่น2ทีแล้วอย่าปิดประตูดิเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงตึ้งเมื่อกี้ว่ะชิบหายแล้วอีเหี้ยอย่างยาก
เมื่อกี้ผมพลาดเสียงตึ้งไปได้ยังไงเพราะเสียงหัวเราะมันกลบเหรอแต่แม่งมาเร็วมากผมเอาใหม่ๆๆๆโหนี่ยากจริงผมพูดอะไรแทบไม่ได้อ่ะไม่งั้นผมจะพลาดเสียงตึ้งไปเว้ยเพราะอาจจะเป็นการแคสที่เงียบที่สุดไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยกดไม่ทันเกือบได้ยินแล้วดีแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะเมื่อกี้มันมีเสียงรบกวนหลายอย่างมากอ่ะแย่แย่มากผมจะผ่านได้ป่าววะโอเคมาแล้วได้ยินไปยังไปแล้วโอเคหูยากอ่ะยากจริงตายหาแน่กูแล้วมึงยิงมาเยอะตั้งแต่ต้นเที่ยงคืนจะช็อตทำไมนักหนาวเนี่ยเริ่มลวนออกซิเจนอ้าวโอเคหาวิธีการเข้ามาเหอะมึงหาไม่เจอหรอกขับแรงหนาวออกซิเจนเฮ้ยได้ยินเสียงปิดประตูแล้วผมปิดประตูแล้วโอ้แล้วก็มีบอนนี่หลบอยู่ข้างหลังอีกโอ้โหมึงกูตายจะผ่านยังไงวะเนี่ยออกซิเจนมาโอ้ยโอ้ออกซิเจนมาเฮ้ยอีเล็กพอแป๊บโอ้ยกูจะรอดได้ยังไงวะเนี่ยออกซิเจนมาพาวเวอร์มีเสียงตึ้งโอ้ยได้แล้วโอ้เคเอาออกไปเล็กพอแป๊บไม่มาเจ็ดโคแบ็คอีเล็กโคแบ็คมั่วกูตกกดมั่วไปหมดแล้วออกซิเจนโอ้ยโอ้ยนิดเดียวเมื่อกี้มันไปแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงซ่าแม่งทำให้ผมไม่ได้ยินตอนที่ผมเปิดกล้องมาไม่ได้ยินเสียงตึ้งเลยอ่ะพาวเวอร์อีเล็กโคแบ็คได้ยินเสียงแล้วแม่งอีเล็กโทแบ๊บโอ้ยออกซิเจนพาวเวอร์อีเล็กโทแบ๊บออกซิเจนโอ้ได้ยินเสียงโอ้ยอีกโทรแบบอีกผมต้องนั่งฟังอย่างเดียวเลยอ่ะผมพูดอะไรไม่ได้อ่ะไม่งั้นผมพลาดแน่ทุกท่านดูหน้าผมเอาแล้วกันอีกโทรแบบเอาเช่นโอ้ยกูตายขอเวอร์เอาอีกโทรแบบอีกโทรแบบเอาเช่นเฮ้ยดีเสียงมาเร็วอย่างนั้นเลยวะว่าแล้วพาวเวอร์อีกโทรแบ็คอีกโทรแบ็คเอ้ยวันนี้กดไม่ทันโอ้ยนี่เป็นอะไรที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นมาครับผมโคตรแตกตื่นอ่ะไม่รู้จะกดปิดประตูหรือว่ากดช็อตมันลนไปหมดเว้ยแล้วผมออกเสียงมากก็ไม่ได้แม่งไม่ได้ยินเสียงตึ้งผมไม่มีเวลาจะไปเช็คช่องแอร์ผมเลยต้องฟังเสียงเอาและอย่างผมบอกไปเห็นไหมไอ้มิลีน่าสองปิดหน้าผมหมดเพราะทำให้ผมกดไม่โดนจมูกบอลเน็ตผมกดรัวๆนะกดไม่โดนอันนี้แม่งยากจริงครับผม
มาลองกันอีกทีไหนๆผมก็พูดไม่ค่อยได้แล้วผมจะใช้โหมดเซียนเลยกันโหมดเงียบจะฟังอย่างเดียวแล้วผมจะตั้งใจแล้วมากดไม่ดูนจมูกแม่งอย่างเงี้ยหัวด้วยเอ้ยไอ้วินิลีน่าสอมึงบังกูทำไฟหมดแล้วผ่านเถอะไฟหมดแล้วโคตรยากสังเกตไหมครับไฟผมหมดแล้วอ้าวรู้สึกมันมีตัวนึงมันไม่ยอมโบกมือป่ะอ้าว2ตัวแล้วทำไม2ตัวนี้ไม่ยอมโบกมือมันยืนมองอะไรคิดว่าใบหน้าเรานี่มันบูดขึ้นป่ะรู้สึกมันจะเขียวขึ้นเรื่อยๆนะคนอื่นเขาสีดีๆเราสีหน้าบูดขึ้นป่ะโอเคครับผมผ่านจนได้เมื่อกี้ผมโคตรเงียบคือถ้าเกิดผมฟังเสียงปิดแอร์พลาดแม้แต่นิดเดียวคือกูตายครับผมแล้วมันแม่งมีทั้งเสียงกล้องเปิดซ่าๆแล้วก็เสียงหัวเราะของไอ้ห่ามินิลีน่าไม่รู้จะตลกมาจากไหนด้วยมันคอยป่วนผมต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นเสียงช่องแอร์อยู่หรือเปล่าตอนนั้นโคตรเหนื่อยอะผมนี่ขนาดกูเจอแค่พวกมึงนะผมจำได้มีด่านที่กูเจอทุกตัวนี่ขนาดกูเจอแค่ชุดพวกมึงเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงนี่เหนื่อยจริงยอมรับเลยต้องคอยดูด้วยเราจะกดบอนเน็ตได้โดนจมูกไหมนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่พอแม่งปิดหน้าผมหมดผมกดโดนจมูกแทบไม่ได้กูเสียวเหมือนกันโคตรยากอ่ะแต่ผมก็ผ่านมาได้ผมนะเราจบไปแล้วสำหรับด่านดอแอทแทกเวลี่ฮาร์ดโอ้ด่านต่อไปคืออะไรด่านต่อไปคือเกิร์ลไนท์ซึ่งมีแต่ตัวที่เรารู้จักกันแล้วเท่านั้นแต่อย่าคิดว่าถึงมีตัวโหนี่ผมต้องแยกใช่ไหมต้องแยกเสียงช่องแอร์แล้วก็เสียงดนตรีบอลล่าแล้วก็ต้องเช็คฟ็อกซี่เอาไว้พาร์ทหน้าเราค่อยมาตายกันแล้วกันนะผมนะสำหรับพาร์ทนี้ผมผ่านมาได้แล้วไว้เจอกันใหม่แล้วกันพาร์ทหน้าเราค่อยต่อกับคืนคอยแห่งผู้หญิงเกิร์ลไนท์ด่านเกิร์ลไนท์ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เป็นเพื่อนเจผมสร้างตำนานที่เดียวผมนะโอ้ยขอลาไปก่อนขอไปพักก่อนแล้วค่อยมาต่อโคตรโหดบีดีแบบมึงโหดมากวันนี้ขอลาไปก่อนทุกท่านเพื่อนฝูง